Corey, the era of life. แล้วตอนนี้เราก็มาถึง Impact Arena แล้วอยู่กับคุณทัฟฟี่สวัสดีค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเราเดินทางมาจากตรงมอชิตมอชิสประมาณชั่วโมงครึ่งนานมากรถติดมากแล้ววันนี้เรากำลังจะไปดูกันคุณผู้ชมไปดูกันก่อนว่าการกลับมาของ Samsung รอบนี้เนี่ยสเปคดีด้วยแล้วก็มาพร้อมกับ Blackpink ที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากงานจะเป็นยังไงบ้างอ่ะไปเลยกันทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่ต้องเรจิสเตอร์คุณผู้ชมหรือว่าลงทะเบียนนั่นเองโอ้โหนี่ก็ยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะเอาจริงก็รู้สึกตื่นเต้นวันนี้ไม่ตื่นเต้นมากนะใส่เซฟแบ็คทิ้งมาเลยเราเพิ่งสังเกตนะเพิ่งสังเกตพี่ทัฟฟี่เชียร์ใครนะวันนี้เราชอบโรเซ่วันนี้นัดดุดมาพร้อมกับเจนนี่บอกว่าไม่ค่อยจะติ่งเลยใส่เสื้อสีชมพูมาแบบจริงจังมากโอเคเดี๋ยวไปลงทะเบียนก่อนผู้ชมจะบอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยได้ใช้อันนี้เขาเรียกว่าแท่งเรืองแสงมาพอหักปุ๊บมันก็จะแบบเหมือนมีสารเรืองแสงออกมาเอาไว้ชูนี้เห็นไหมแล้วก็เอามาติดข้อมือเราอีกทีนึงเท่ไหมคูลมากไม่เคยใช้เลยเนี่ยสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสเต็ปกิ๊กเช่นเคยนะครับผมทุกคนพร้อมแล้วอินโทรมาเพิ่งเขินรู้สึกไงบ้างที่เขาแอบอ้างเราต้องเล่นใจขนาดนี้เลยเล่นใจต้องเล่นใจมากใช่เป็นทุกคลิปเลยครับผมนี่ทุกคลิปเลยชอบไปกดรีพอร์ตคนช่วยที่มาช่วยจริงนะไม่ไปกดรีพอร์ตคลิปอื่นแต่คลิปคนผมกดดูหน้าจ้าเป็นคนตลกนะแล้วก็อย่าไปเล่นนี่อยู่ที่ไหนอีกจะกักไว้ให้รายการเพราะคนจะชอบคนจะเกลียดไม่เราอยู่ที่แกซี่อีเวนต์นั่นเองใช่ครับเราไม่ที่นั่งแล้วเพราะเรามาเร็วแล้วนะใช่นั่งเงียบเลยแต่คุณผู้ชมท่านครับงานจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเชิญนั่งประจำที่ครับเดี๋ยวผมแปลไทยเป็นไทยให้ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่างานจะเริ่มขึ้นแล้วผมนั่งจำที่เก่งมากใช่เรื่องไม่เป็นเรื่องในเก่งมากเก่งมากผมเชี่ยวชาญมากผมเรียนมาทางด้านนี้ด้วยตัวเชี่ยวชาญเรื่องเก่งๆไม่ดีเอามาไปเก็บทีไม่รู้ว่าสองBlackpink in person. Thank you so much for joining us today, and thank you for the incredible performance. Now, ladies, the new Galaxy A. Favorite has to be A70 in black, and it's very stylish. She loves the one in black. Very stylish indeed. What about Lisa? Mine would be the A15 blue. I love the darker shade of blue. Great. The Galaxy A50 comes in a slightly darker blue hue than the A70 model. Very unique. Rose, how about you? So my favorite would have to be the A80 in gold. It's kind of rose gold, so it complements my name. Uh-huh, very nice. Well, it's a stand-on color for a stand-on personality like you. Thank you very much. Finally, Jisoo. My favorite is the A80 silver. A80 silver. Well, that silver has a real sparkle to it, and it's perfect for a star like you. Now, these Galaxy A. Wow. What an experience. What an experience. Samsung has given all of us. Truly phenomenal. Well, ladies and gentlemen, that is not it. Coming
วันนี้ก็เป็นงานที่เปิดตัว Galaxy A70 และ A80 นั่นเองท่านผู้ชมเห็นไหมกล้องพลิกได้เท่มากๆเลยทีเดียวและนี่เข้าสู่ยุคของ Era of Life หรือว่ายุคแห่งการไลฟ์อย่างแท้จริงนั่นเองคุณผู้ชมสำหรับสเปคนะคุณผู้ชมเราเริ่มจากรุ่นใหญ่ก่อนเลยละกันอย่าง Samsung Galaxy A80 ที่เป็นไฮไลท์อย่างมากของงานนี้เลยทีเดียวกับกล้องหมุนได้นั่นเองรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์คุณผู้ชมแบบ 3D Glass หรือว่า3มิตินั่นเองรวมถึงเฟรมนั้นยังใช้แบบโลหะแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษหน้าจอใช้การแสดงผลแบบ Super AMOLED คุณผู้ชมเป็น Infinity Display ความละเอียด 2400x1080 ขนาด 6.7 นิ้วใหญ่มากนะคุณผู้ชมในตลาดส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 6.2 6.4 ตอนนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจัดมา 6.7 นิ้วเลยสำหรับชิปเซตเนี่ยคาดว่าจะเป็น Snapdragon รุ่นใหม่คุณผู้ชมชื่อว่า 730G นั่นเองตัวนี้น่าดุดไม่เคยลองมาก่อนตอบไม่แน่เหมือนกันว่ามันมีประสิทธิภาพระดับไหนแต่อยู่ในซีรีส์700ก็น่าจะคาดหวังเรื่องเกมได้ในระดับที่น่าพอใจเลยแหละมาพร้อมกับหน่วยความจำ 128GB และแรมเนี่ยมาที่ 8GB มาพร้อมกับ One UI และ Android Version 9กล้องด้านหลังของเขาเนี่ยสามารถที่จะหมุนกลับไปกลับมาเพื่อใช้งานได้ทั้งกล้องด้านหลังคุณผู้ชมและเปลี่ยนเป็นกล้องด้านหน้าได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองซึ่งการเอากล้องด้านหลังกลับมาเป็นกล้องหน้าแบบนี้เนี่ยความคมชัดมันจะต้องสุดยอดมากๆเพราะว่าปกติแล้วกล้องหลังจะมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่ากล้องหน้าพอสมควรเลยดังนั้นการกลับมาแบบนี้เนี่ยมันย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายภาพนั้นดูดีขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนโดยที่กล้องด้านหลังจะมีทั้งหมด3เลนคุณผู้ชมมีเลนตัวแรกเนี่ยความละเอียด48ล้านพิกเซลมีรูรับแสงขนาด f2.0 และตัวที่2เป็นกล้องความละเอียดขนาด8ล้านพิกเซลนั่นเองเป็นเลนส์แบบอัลตราไวด์หรือมุมกว้างและตัวที่3เนี่ยเป็นกล้องวัดตื้นลึกนั่นเองรุ่นนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีสแกนไลน์ในมือด้านหลังคุณผู้ชมและด้านหน้าเองก็ไม่มีกล้องและก็ไม่มีที่ฟังโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าเขาไปใช้การสั่นของหน้าจอนั่นเองเราเรียกว่า on screen sound นะคุณผู้ชมมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบตเตอรี่ขนาด 3,700 มิลลิแอมป์และรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วแบบ25วัตต์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ใน Samsung Galaxy S10 Series รุ่น 5G นั่นเองดังนั้นเราจะได้เห็นมาตรฐานใหม่ของ Samsung ในปีนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของชาร์จเร็วที่ปรับมาใช้25วัตต์ในซีรีส์นี้แล้วมาต่อกันด้วย Samsung Galaxy A70 นะคุณผู้ชมที่เปิดตัวไปพร้อมกันในงานเลยกับ Galaxy A80 รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android Version 9และ One UI CPU เลือกใช้ Snapdragon 675อันนี้อ้างอิงจาก GSM Arena มานะคุณผู้ชม ROM 128 RAM 6แล้วก็มีรุ่น RAM 8ด้วยคุณผู้ชมส่วนกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับความละเอียดสูงสุด32ล้านพิกเซลค่า F เนี่ยอยู่ที่ 1.7และมีเลนส์อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลและมีเลนส์วัดตื้นลึก5ล้านพิกเซลนั่นเองส่วนกล้องหน้าทำมาก็ไม่แพ้ตัวอื่นในตลาดเช่นกันเพราะจัดมาให้หนักจริงๆที่32ล้านพิกเซลค่า F อยู่ที่ 2.0 รองรับระบบเสียง Dolby Atmos คุณผู้ชมสแกนใบหน้าได้และมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบตเตอรี่ขนาด 4,500 มิลลิแอมป์ใครอยากได้แบตใหญ่ๆตัวนี้แบต 4,500 เลยรองรับชาร์จเร็วแบบใหม่ของ Samsung นั่นคือ Super Fast Charging 25วัตต์มี4สีให้เลือกคุณผู้ชมสีดำสีน้ำเงินสีโครัลและสีขาวนั่นเองตัวนี้ออกสเปคมาก็คงจะเน้นคนที่ต้องการจอใหญ่ๆกล้องสวยๆแหละคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแบรนด์ Samsung ปีนี้ทำมาได้ดีจริงๆนะต้องยอมรับเลยว่าซีรีส์ A เนี่ยเป็นการกลับมาทวงตลาดได้อย่างแท้จริงเลยนะก็จบไปแล้วท่านผู้ชมสำหรับงานของ Samsung Galaxy A70 และ A80 การดึงพรีเซนเตอร์ระดับ Blackpink นะคุณผู้ชมมาเป็นแม่เหล็กในการดึงให้ตัวเองกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยถือว่าคิดถูกมากๆเพราะกระแสดีจริงๆสำหรับ A series รวมถึงในไทยเนี่ยก็เลือกคุณเป๊กผลิตโชคและคุณเลซี่ล็อกซี่เนี่ยมาดึงกระแสวัยรุ่นและวัยกลางๆอีกต่างหากเรียกได้ว่ารอบนี้ Samsung A series เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นกระแสอย่างดีสเปคก็ดีจัดหนักจัดเต็มมากๆใครที่เป็นแฟน Samsung ปีนี้ยืดอกได้เลยคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะดูก็คงต้องลาไปแล้วคุณผู้ชมหวังว่าทุกคนคงจะอิ่มเอมไปกับบรรยากาศงานเปิดตัวที่แสนจะน่ารักและอบอุ่นของ Samsung ขอบคุณ Samsung ในประเทศไทยที่
เชิญรายการ Step E ของเรานั้นให้ไปสัมผัสกับบรรยากาศสุด Exclusive กับ Blackpink ได้ใกล้ชิดขนาดนี้ได้ดูได้เห็นเจนนี่ใกล้ๆได้เห็นลิซ่าใกล้ๆได้เห็นอย่างคุณจีซูคุณโรเซ่ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหน่ารักจริงๆแล้วได้ดูดันไปอยู่มุมขวาซึ่งเป็นจุดที่ Blackpink เนี่ยเดินผ่านนะดูพอดีโอ้โหประทับใจมากๆขอบคุณน้ำซูอีกครั้งนึงที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษแบบนี้ให้กับรายการ Step E เพื่อนๆคนไหนที่กำลังหามือถือดีๆสักเครื่องนึงSamsung A Series คุณผู้ชมปีนี้ทำได้ดีจริงๆแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้จากทางรายการ Step Geek เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า